สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรวันนี้เวลา 17:06 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงอย่างท่าอากาศยานทหารกองบิน46อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการนี้นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียงจำนวนมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศก่อนจะประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรเวลา 17:49 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพพลตรีอดุลชมเย็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31นายทหารราชองครักษ์กราบบังคมทูลรายงานนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายสิงห์ชัยสุพรรณพงศ์รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6พร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรเวลา 18:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรที่สร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเดิมที่ทรุดโทรมและคับแคบไม่สะดวกต่อการพิจารณาคดีที่เพิ่มขึ้นเป็นอาคารสูง3ชั้นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์หลังคาปั้นหยามีห้องพิจารณา14บัลลังก์รองรับการขยายงานและให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้นทั้งยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีให้สะดวกรวดเร็วพร้อมอำนวยความสะดวกความยุติธรรมแก่ผู้มีอรรถคดีและให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลได้เป็นอย่างดีศาลจังหวัดพิจิตรเป็นศาลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค6มีเขตอำนาจศาลครอบคลุมตลอดท้องที่12อำเภอซึ่งมีความพร้อมในการบริหารจัดการคดีให้มีความรวดเร็วและสะดวกต่อผู้มีอรรถคดีโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บริการงานด้านต่างๆอาทิการไกล่เกลี่ยออนไลน์การยื่นฟ้องยื่นคำร้องผ่านระบบ e-filing ในระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาศาลยุติธรรมสู่ความเป็นสมาร์ทคอร์ทที่มุ่งพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงกระบวนการต่างๆได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอนโดยในปี 2563 ศาลจังหวัดพิจิตรได้พิจารณาคดีอาญาคดีแพ่งคดีผู้บริโภคจำนวน 8,183 คดีจากคดีที่คงค้างมาและคดีรับใหม่จำนวน 9,910 คดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางซาเมียซาลูฮูฮัสซันในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียคนใหม่เมื่อวันที่19มีนาคม2564ความว่าพนักท่านนางซาเมียซูลูฮูฮัสซันประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียกรุงโดโดมาในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแทนซาเนียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนและการนำของท่านความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหสาธารณรัฐแทนซาเนียจะใกล้ชิดและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท
วันนี้เวลา 14:06 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมเกียรติชอบผลประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10นำคณะผู้จัดทำสื่อ 65,000 พรรษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดทำสื่อดังกล่าวต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมประธานคณะกรรมการจัดทำสลากกาชาดกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางกรแก้ววิริยวัฒนานายกเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2564ด้วยนายวสินวัฒนวรกิจกุลนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายเดชาผู้ละออนำเกษตรกรกลุ่มพัฒนาไม้ผลตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรวันนี้เวลา 16:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันวันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรณอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารเขตพระโขนงสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรเดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2463เป็นบุตรของขุนเพ็ญพาชนารมกับนางมั่นบุญทีกุลบรรพชาเมื่อปี2478ที่วัดสุทธจินดาวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาและอุปสมบทเมื่อวันที่20พฤษภาคม2484ที่วัดสายงามจังหวัดจันทบุรีสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรปฏิบัติกรรมฐานตลอดระยะเวลาที่บรรพชาและอุปสมบทติดตามพระอาจารย์กงมาเดินธุดงค์ไปในที่ต่างๆและเคยเดินธุดงค์ร่วมกับพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตเรียนธรรมะจดจำคำสอนซึ่งต่อมาได้เผยแผ่คำสอนนี้แก่สาธารณชนในหนังสือมุตโตไทยบันทึกคำสอนของพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรเป็นพระนักพัฒนาสร้างผลงานไว้มากมายเช่นสร้างวัดในประเทศไทยและแคนาดาสร้างวิทยาลัยสงฆ์นอกจากนี้ยังสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาต่างๆมากมายมีผลงานการประพันธ์ที่สำคัญเช่นประวัติพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตชีวิตต้องสู้พระพุทธรูปหยกเขียวหลักสูตรครูสมาธิหลักสูตรญาณสาสมาธิและใต้สามัญสำนึกเป็นต้นสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่19ธันวาคม2563สิริอายุ100ปีพรรษา80องคมนตรีประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2564วันนี้ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัด
นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2564มีรองประธานกรรมการคณะกรรมการและที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมมีระเบียบวาระสำคัญอาทิสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่อยู่ในโครงการติดตามและขับเคลื่อนจำนวน88โครงการแบ่งเป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง26โครงการและโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ62โครงการและจากการติดตามทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ทั้ง4ภาคมีองคมนตรีเป็นประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานกปร.และกรมชลประทานสนับสนุนงบประมาณสามารถขับเคลื่อนโครงการไปแล้ว60โครงการอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนอีก21โครงการยังได้พิจารณาโครงการที่ติดปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านพื้นที่รวมทั้งสรุปผลการติดตามการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึง15มีนาคม2564จำนวน47โครงการรวม22จังหวัดครอบคลุมทั้ง4ภาคและพิจารณาโครงการต่อยอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพราะว่ามีโครงการที่สามารถต่อยอดสร้างประโยชน์ให้ครอบคลุมทุกมิติจึงเสนอเป็นการนำร่อง4โครงการน้อมนำหลักการทรงงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรตามพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ